ช่วงนี้ครับเคล็ดลับนะครับใครที่ชอบทานเด็กเราอยากมาเฉลยลายมือของใครนะครับผู้รักผู้ใหญ่คนไหนดูยังไงหรือว่าใครจะมีคู่เด็กก็ได้มาดูนะครับเราแนะนำกันก่อนนะครับนี่คือเส้นลายมือคนเราบนฝ่ามือทั้งซ้ายและขวาจะมีเส้นชีวิตเส้นสมองนะครับเส้นจิตใจและใครถ้ามี3เส้นหลักๆตัวนี้ไม่มีเส้นฝอยเลยไม่มีเส้นอุปสรรคเลยนะครับก็เรียกว่ามีหลักๆตรงนี้นี่ก็ลายมือส่วนหนึ่งนะครับชอบทานเด็กเข้ากับเด็กได้ดีสนุกสนานหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อารมณ์ดีนะครับจะพูดกับคุยกับใครได้ทุกรุ่นนี่ครับเส้นต้องไม่มีเส้นฝอยเลยนะปราศจากเส้นทุกอย่างเลยครับนะครับและมีเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจเพราะบางครั้งแนะนำว่าบางครั้งก็ถูกเด็กหลอกเงินก็ไม่เหลือตามแต่ก็มีความผาสุกอ่ะและมาดูอีกลายมือครับมาดูลายมือนี้นี่นะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ก็เกิดมีเส้นชีวิตอยู่นี้นะเส้นสมองอยู่นี้เส้นจิตใจอยู่นี้แล้วใครที่มีนี่เส้นวีนัสนี่ครับครึ่งวงกลมไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นเส้นอารมณ์ดีคนที่มีเส้นตัวนี้จะเข้าได้กับทุกคนมีแฟนคลับมีการพูดการคุยสิ่งต่างๆเข้ากับคนได้ทุกวัยและนิสัยจะเหมือนเด็กนะครับคนที่มีเส้นโค้งสวยไม่ขาดอะไรเลยนะครับนี่เรียกว่าไม่ขาดไม่แหว่งเลยยิ่งใช่เลยครับเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะเป็นคนที่พูดคุยเก่งมีมุกตลกส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินดารานักร้องหรือรวมถึงบุคคลที่เขาสามารถที่จะทำงานกับคนต่างวัยได้ดีนักพูดก็ได้พิธีกรนักข่าวโดยเฉพาะนักข่าวบันเทิงนะครับเส้นวีนัสเหล่านี้นะครับครึ่งวงกลมจะแปลความหมายถึงความสนุกสนานการเจรจาการพูดการคุยนี่แหละครับเส้นทานเด็กกินเด็กรักต่างวัยหรือว่าเราอายุจะเท่าไหนแล้วแต่คนก็ยังเข้าหามันเป็นเส้นเสน่ห์ชนิดหนึ่งเสน่หาวีนัสก็บอกแล้วเส้นรายพระศุกร์ห่วงพระศุกร์วงพระศุกร์นี่แหละเขาเรียกว่าเส้นดึงดูดเพศตรงกันข้ามโดยเฉพาะต่างวัยรวมถึงผู้ใหญ่ที่อารมณ์ดีก็ได้นะกินเด็กกินผู้ใหญ่อารมณ์ดีนี่แหละเรียกว่าความสนุกสนานความพึงพอใจเขาเป็นแม่เหล็กเลยนะดึงดูดสิ่งต่างๆพูดคุยหัวเราะเขาเรียกว่าโดยเฉพาะยุคนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของอะไรไลฟ์ทรงไลฟ์สดและคนติดตามเยอะเนี่ยแหละครับเส้นตัวนี้ก็แปลความหมายถึงว่าเส้นมีแฟนคลับหรือว่ามีคนที่เขาเรียกว่ารักชื่นชอบโดยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ไปทำอะไรร้ายแรงและยิ่งสนุกคนยิ่งสนุกคนยิ่งมีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าคนอารมณ์ดีมันก็ว่างเปล่าเพราะฉะนั้นเขาจะไปเจอกับใครเจอคนที่ต่างวัยก็ถือว่าดีแลดูแลตัวเองดูแลความสุขเอนเตอร์เทนคนได้และเส้นนี้เนี่ยนะรักสวยรักงามรักหล่อเป็นพิเศษเสื้อผ้าหน้าผมหรือใครบางคนนะครับเขาเซอร์ก็ได้นะสไตล์อะไรต่างๆนะแต่ก็มีเสน่ห์นี่ครับเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเด็กกินเด็กนะครับดูเลยนะครับลายมือของท่านว่ามีเส้นลายมือนี้หรือเปล่าไม่ว่าท่านจะวัยไหนผู้ใหญ่หรือว่าเด็กด้วยกันหรือว่าบุคคลที่เขาเรียกว่านะครับอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงลองดูนะโดยเฉพาะใครมีคู่อยู่แล้วเด็กอยู่แล้วยิ่งต้องดูว่าเอ๊ะอาจารย์มงคลดูถูกต้องหรือเปล่าหรือใช่หรือเปล่านะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการลายมือลิขิตชีวิตได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับ